รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานานะคะในรายการ Cooking Guru ค่ะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นะคะนานาและเชฟประจวบค่ะจะชวนทุกคนมาทำยอกกี้รูปเห็ดกันค่ะที่ทุกคนเขาฮิตกันมากๆในโซเชียลตอนนี้เชฟประจวบบอกว่ายอกกี้รูปเห็ดสูตรของเชฟวันนี้รับประทานคู่กับซอสมะเขือเทศมันกุ้งอร่อยแล้วก็น่ากินมากๆเลยล่ะที่สำคัญทำง่ายสุดๆก่อนที่เราจะเข้าครัวไปทำเมนูแสนอร่อยกันนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีนะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาตามหาร้านเด็ดร้านดังกันถึงที่จังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับและวันนี้อาจารย์ก็เลยมาที่ร้านหวานยกกำลังดีนะครับเขาตกแต่งร้านได้น่ารักแบบมินิมอลมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมชาวเชียงใหม่เขายังบอกอีกด้วยนะครับว่าเมนูสาคูดับเบิลแมงโก้ของร้านนี้ล้ำขนาดครับคุณผู้ชมอร่อยแค่ไหนก็ต้องชิมครับสวัสดีคุณเข็มสวัสดีค่ะอาจารย์ถามหน่อยสิทำไมเมนูสาคูดับเบิลแมงโก้ของเราถึงได้ขายดิบขายดีอย่างนี้ล่ะคะจุดเด่นของเราคือเราคัดสรรมะม่วงมาอย่างดีค่ะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะแล้วก็ข้างล่างจะเป็นสาคูอัญชันและที่สำคัญเราใช้กะทิอัมพวาค่ะจึงทำให้น้ำกะทิที่ใส่ลงไปในขนมนะคะมีความขาวข้นและหอมเหมือนกะทิสดเลยค่ะอาจารย์ขอชิมนะคะได้เลยค่ะสาคูเม็ดนิดเดียวที่สำคัญเหนียวนุ่มกำลังดีเลยมะม่วงก็หวานอร่อยอร่อยมีรสกะทิมันทำให้เข้มข้นขึ้นนะใช่ค่ะกะทิมันจะเป็นตัวดึงกลิ่นของมะม่วงขึ้นมาอีกค่ะมันก็จะยิ่งหอมเข้าไปอีกค่ะอร่อยแบบนี้ขอโทษนะคะช่วยเล่าวิธีทำหน่อยได้ไหมได้ไหมคะค่ะได้ค่ะตัวสาคูนะคะเราไปต้มกับน้ำอัญชันก่อนตอนจัดแก้วนะคะเราก็ใส่สาคูลงไปก่อนแล้วก็ใส่น้ำกะทิลงไปค่ะซึ่งกะทิที่เราใช้เป็นกะทิอัมพวาเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยแล้วก็ใส่น้ำมะม่วงปั่นที่เราเตรียมไว้ลงไปแล้วก็วางเนื้อมะม่วงลงไปด้านบนอีกทีนึงค่ะหรอคะใช่ค่ะลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเข็มร้านหวานยกกำลังดีที่ใจดีบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้นะครับขนมที่นี่รสชาติดีแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยนะครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีและยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่อยากได้สูตรสาคูดับเบิลแมงโก้สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.yingsakfood.com นะครับหรือตามลิงก์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอเลยนะครับเราจะอัพสูตรอาหารตำรับแสนอร่อยจากกะทิอัมพวาเอาไว้ให้คุณผู้ชมนะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเชฟประ
จวบวันนี้นะคะจะชวนทุกคนทำยอกกี้รูปเห็ดกับซอสมะเขือเทศมันกุ้งค่ะเราสองคนเนี่ยเห็นว่าตอนนี้ยอกกี้เนี่ยคือพาสต้าที่ใส่กับมันฝรั่งเนาะเป็นพาสต้าเส้นสดที่เอาเนื้อมันฝรั่งต้มสุกมาใส่ฮิตมากๆทางอินเทอร์เน็ตตอนนี้โซเชียลต่างๆต่างบอกว่าอร่อยทำง่ายวันนี้เราสองคนก็เลยชวนทุกคนมาทำด้วยกันค่ะขั้นตอนการทำยอกกี้รูปเห็ดของเราเนี่ยนะเริ่มจากมันฝรั่งต้มสุกเอาเปลือกออกจากนั้นบดละเอียดแบบนี้หลังจากได้มันฝรั่งต้มสุกปลอกเปลือกออกบดละเอียดแล้วเราใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลูกจันทร์ป่นใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้อันนี้ช่วยเพิ่มกลิ่นหอมๆค่ะและการจะทำให้ยอกกี้ของเราทรงสวยเกาะกันเป็นก้อนนะคะวันนี้ใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบค่ะเป็นแป้งสาลีคุณภาพสูงเป็นแป้งอเนกประสงค์ในตำนานที่ใช้ทำทั้งขนมและอาหารได้สารพัดเลยค่ะสังเกตง่ายๆนะคะแถบสีเขียวมีรูปกบแล้วก็โลโก้ TFM ตรงนี้ค่ะพอได้ส่วนผสมแป้งแล้วก็มีเกลือแล้วมีลูกจันทร์ป่นใส่ลงไปแล้วก็เราก็คลุกเคล้ากับมันให้เข้ากันนะเขาจะปั้นขึ้นมาเป็นก้อนแบบนี้เลยตอนแรกอย่าตกใจว่าโอ๊ยเขาแห้งเพราะว่าขยำไปเรื่อยๆเขาจะปั้นเป็นก้อนได้แต่ถ้าเกิดใส่แป้งไปเยอะๆตอนแรกเลยเนี่ยจะลำบากนะไม่อร่อยอันเนี้ยเราได้ทรงแล้วค่ะนะถ้าเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งหรือมากกว่านี้มันก็จะนิ่มนะอันนี้เราจะขึ้นรูปได้แล้วครับวิธีการขึ้นรูปนะคะเราจะปั้นเป็นก้อนกลมก่อนแล้วก็นี่เลยเชฟมีตัวช่วยเป็นหัวบีบนะเดี๋ยวเราจะเอาหัวบีบกดลงไปให้เขาเป็นรูปทรงเหมือนเห็ดถ้าเกิดว่าคุณกดลงไปเลยหัวบีบจะเกาะตัวแป้งทำให้เราขึ้นรูปลำบากวันนี้นะคะก็เลยใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบเป็นตัวช่วยค่ะโรยแป้งอเนกประสงค์ตรากบลงไปในชามของเรานิดหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าเวลาหลังจากทิ้งไว้ยอกกี้ของเราจะชื้นมากขึ้นและยอกกี้ของเราจะได้ไม่เกาะกับชามจนทำให้เสียทรงนี่ค่ะเชฟค่ะกดแล้วยกจะหน้าตาเหมือนเห็ดเด้เลยเราปั้นเสร็จแล้วค่ะตอนนี้เราก็จะต้มวิธีต้มนี้ก็คือต้องรอให้น้ำเดือดนะถ้าเราใส่แบบน้ำอุ่นๆหรือว่ายังไม่เดือด 100% เนี่ยคือมันเนี่ยจะโดนถูกน้ำนี่ร้อนๆเนี่ยมันจะไปซุยออกก็ทำให้แป้งเนี่ยของเราไม่เป็นตัวพอน้ำเดือดเราก็จะเอาใส่ลงไปเลยรอจนยอกกี้ของเราลอยลอยขึ้นมาแล้วเราตักขึ้นได้เลยถ้าน้ำไม่เดือดจะทรงจะไม่สวยใช่ไหมคะก็ใช่เพราะว่าเหมือนกับมันฝรั่งมันกระจายออกไปแช่อยู่ในน้ำอันนี้ก็คือลอยขึ้นมาเนี่ยใช้ได้แหละหอมนะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นของลูกจันน่ะโอ้น่ารักมากเลยค่ะนำขึ้นน็อกในน้ำเย็นจัดๆหลังจากได้ยอกกี้รูปเห็ดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำซอสมะเขือเทศมันกุ้งกันนะคะมาขั้นตอนแรกเนี่ยนะคะเวลาผัดซอสเนี่ยเชฟสอนตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะใช้น้ำมันแต่วันนี้ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะตรามรกตค่ะนี่เลยเขาลดไขมันอิ่มตัวลงถึง 25% ดีต่อสุขภาพแน่นอนจ้ะกระเทียมสับนะคะหอมแดงสับเชฟสอนตั้งแต่เด็กอาหารฝรั่งต้องผัดจนกระทั่งหอมสุกก่อนใช่ถึงค่อยใส่อย่างอื่นลงไปไม่งั้นไม่ได้นะ พอเริ่มสุกเราสังเกตนะคะว่าหอมสุกเนี่ยคือดูจากสีที่เขาขุ่นๆเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีใสแปลว่าสุกแล้วค่ะหนูใส่มะเขือเทศได้เลยไหมคะได้เลยได้เลยอันนี้ค่ะเชฟทำมะเขือเทศด้วยการเอาไปลวกก่อนใช่แล้วก็เอาเปลือกออกค่ะเชฟพูดเสมอว่าเนื้อมะเขือเทศเวลาใช้อ่ะถ้าเอาเปลือกออกแล้วอ่ะเวลาทานอ่ะทานง่ายมันจะไม่มีเปลือกมากวนปากใช่ใช่ใช่ไหมคะเชฟใช่ถูกต้องวันนี้เป็นซอสมะเขือเทศแบบเผ็ดเพราะฉะนั้นเราจะมีการใส่พริกขี้หนูแห้งลงไปนิดนึงนะคะพอมะเขือเทศลงไปเริ่มมีเสียงฟอแฟฟอแฟแล้วเติมซอสมะเขือเทศค่ะนี่เป็นของที่หาง่ายที่สุดในบ้านนะมีอยู่แล้วในทุกๆบ้านเลยแล้วเคล็ดลับวันนี้แฮนาชาดาเคล็ดลับวันนี้ของเราสองคนนะคะมันกุ้งเสวยตราพ่อขวัญขวัญใจคู่ครัวเติมเสน่ห์ให้ทุกเมนูสร้างสรรค์ด้วยพ่อขวัญค่ะที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพเนี่ยคุณมันกุ้งเสวยช้อนโตๆใส่ลงไปเลยหอมมากมากเราเติมน้ำลงไปนิดก่อนน้ำก่อนนะเพราะว่าต้องการให้มะเขือนุ่มกว่าน้ำมากกว่านี้น้ำเปล่านะคะโอ้โหเชฟน่ากินจังเลยครับเติมเกลือนะต้มเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะเรียบร้อยจากนั้นเราจะใส่เจ้ายอกกี้รูปเห็ดของเราลงไป
แล้วเจ้ายอกกี้ลูกเห็ดของเราเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะต้มสุกแล้วเราเอาขึ้นมาเสด็จน้ำไม่ต้องคลุกน้ำมันอะไรเลยนะเท่านี้เองพอเราผัดเลยใส่เลยนะเชฟหอมจังหอมมากๆเลยเชฟโรยด้วยใบเบซิลโหระพาถ้าคุณมีโหระพาฝรั่งก็ได้แต่ถ้าไม่มีโหระพาไทยก็อร่อยต้นหอมต้นหอมโอ้เชฟท้องร้องการไม่ได้แล้วก็มีจะมีชีสเชฟบอกว่าเมนูแบบนี้ใส่พาเมซานนะคะลงไปแบบนี้เลยน้ำๆโอเคเดี๋ยวเก็บไว้โรยได้เก็บไว้โรยหน้าเชฟบอกเก็บไว้โรยหน้าอ่ะเราตักเสิร์ฟโอ้เชฟน่ากินมากๆเลยอ่ะแล้วก็ทำง่ายด้วยอ่ะเครื่องปรุงไม่เยอะโนเชฟเนาะสวยแล้วเชฟน่ากินเหลือเกินโรยด้วยชีสป่นชีสป่นนะโอเคได้เลยนี่ค่ะความสุขของพวกเราจะมีอะไรมากไปกว่าการโรยชีสเยอะๆเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้เชฟเนี่ยหนูคิดว่าหนูอยู่โรงแรม5ดาวอ่ะแต่ความจริงแล้วหนูอยู่บ้านน่ะคุณเมนูยอกกี้รูปเห็ดกับซอสมะเขือเทศมันกุ้งหน้าตาน่ารับประทานขนาดนี้คุณเองก็สามารถทำทานได้ที่บ้านนะคะผู้ชมขาช่วงหน้าพบกับช่วงกูรูมืออาชีพนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพวันนี้เรานำภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปมาฝากคุณผู้ชมอีกครั้งค่ะเมนูที่เรียนในวันนี้ก็คือเมนูวุ้นลูกตาลเราไปดูวิธีทำกันค่ะส่วนผสมวุ้นลูกตาลตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือน้ำตาลทรายกะทิน้ำสีผสมอาหารสีเหลืองไข่คนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟเติมแป้งข้าวโพดคนผสมให้เข้ากันแล้วปิดไฟใส่เนื้อลูกตาลสุกคนให้เข้ากันจากนั้นตักลงถิ่นได้เลยค่ะตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะเติมน้ำคนให้เข้ากันและนำขึ้นตั้งไฟเติมน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักส่วนผสมวุ้นใสลงในพิมพ์และวางวุ้นลูกตาลลงตรงกลางนำเข้าแช่เย็นเท่านี้ก็จะได้วุ้นลูกตาลที่สวยงามแบบนี้แล้วทำขายกำไรดีแน่นอนค่ะใครอยากได้สูตรวุ้นลูกตาลแบบเต็มๆก็ตามไปดูได้ที่ YouTube ช่องยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีนะคะกิจกรรมดีๆกับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพจัดเป็นประจำทุกเดือนกดติดตามกันไว้เพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยค่ะผงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงอาจารย์สอนดีค่ะสนุกมากแล้วก็ให้เก็บความรู้มากมายขอบคุณวุ้นนางเงือกมากนะคะที่ทำให้ได้มาเรียนกับอาจารย์นี้สักวันนี้ค่ะช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพน้ำปลาหวานเครื่องจิ้มผลไม้ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณวันนี้เราเลยขอนำเมนูน้ำปลาหวานมาเป็นหนึ่งในเมนูเวิร์กช็อปเปิดสอนผู้ประกอบการแบบละเอียดทุกขั้นตอนซึ่งในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสมัครกันเข้ามาเนืองแน่นกันเช่นเคยค่ะและทุกคนที่ได้รับคัดเลือกก็ตั้งใจเรียนกันอย่างเต็มที่เลยมิตรผลปี๊บตัวเนี้ยด้วยความที่สีของเขาสดข้อดีของสีที่สดของเขาคือเวลาเราเอาไปเคี่ยวน้ำปลาหวานจะทำให้ตัวน้ำปลาหวานของเรามีสีที่สวยแล้วก็น่ากินมากขึ้นค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนน้ำปลาหวานค่ะเมื่อทุกคนพร้อมแล้วก็ได้ลงมือเรียนทำเมนูน้ำปลาหวานกันเลยค่ะส่วนประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวนั่นเองค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะนำมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวใส่ลงในภาชนะ1กิโลกรัมตามด้วยน้ำปลาน้ำกะปิเกลือนำขึ้นตั้งไฟคนผสมให้เข้ากันเคี่ยวจนส่วนผสมเริ่มข้นและใส่กุ้งแห้งฝอยหอมแดงซอยพริกขี้หนูแดงซอยและพริกขี้หนูแห้งซอยคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักน้ำปลาหวานใส่ภาชนะเสิร์ฟจากสูตรนี้จะใส่กระปุกละ200กรัมจะทำได้ประมาณ7กระปุกต้นทุนที่ประมาณ9บาทสตางค์เท่านั้นเองส่วนใครที่อยากได้สูตรเต็มๆสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทุกคนยังได้รับประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะ
แล้ววันนี้นอกจากได้รับชมบรรยากาศการเรียนสนุกๆและได้สูตรดีๆไปแล้วเราจะพาไปเยี่ยมชมกิจการของนักเรียนที่มาเรียนกับเราว่าหลังจากเข้าเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพแล้วไปทำขายผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างคะสวัสดีค่ะกัญญาค่ะปัจจุบันทำแบรนด์ผ้ามัดย้อมจียาอินดิโก้ผ้ามัดย้อมที่มีเสน่ห์ไม่เหมือนใครและขายน้ำปลาหวานหอมกลิ่นค่ะตอนนี้เราเห็นว่าทางมิตรผลนะคะได้เปิดเวิร์กช็อปทำเครื่องจิ้มเราก็เลยสนใจพอปกติแล้วน้ำปลาหวานในแต่ละล็อตที่เราทำเนี่ยเราจะคุมคุณภาพของน้ำตาลปี๊บได้ยากมากแล้วเราคิดว่าถ้าเราได้ไปเรียนแล้วเราได้สูตรที่มาตรฐานขึ้นน้ำปลาหวานหอมกลิ่นของเราน่าจะอร่อยแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นค่ะเรียนแล้วประทับใจมากค่ะสูตรที่ได้เนี่ยมีปริมาณสัดส่วนที่ชัดเจนกลับมาทำเองก็ง่ายและที่สำคัญมิตรผลปี๊บคุณภาพดีมากสะอาดได้มาตรฐานทำน้ำปลาหวานออกมาสีสวยน่าทานมากค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีการสอนคำนวณต้นทุนให้ด้วยชอบมากๆเลยค่ะน้ำปลาหวานหอมกลิ่นสูตรใหม่ที่เพิ่งไปเรียนมาพร้อมขายแล้วค่ะสีสวยน่าทานมากทำขายล็อตแรกลูกค้าชมทุกคนเลยค่ะว่าอร่อยมากขอบคุณมิตรผลที่จัดเวิร์กช็อปดีๆแบบนี้สร้างอาชีพได้จริงๆค่ะมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพอยากให้คนที่มีอาชีพค้าขายได้สูตรที่ดีขายดีมีกำไรดังนั้นเวิร์กช็อปดีๆแบบนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนครั้งต่อไปใครที่สนใจเมนูขนมอบสุดคลาสสิกอาทิเช่นขนมรังผึ้งขนมเค้กโบราณสาลี่กรอบและเค้กกล้วยหอมสูตรเด็ดขนมไข่สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17เมษายนนี้เท่านั้นสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดนะคะอาชีพวันนี้นะคะนานาอยู่กับเท็ดดี้และฟรุตตามินาฟรุตพายค่ะครับผมคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะครับว่าขอขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับเพราะว่าไม่ถึง10วันนะใช่10กว่าวันเท่านั้นเองนะฮะคุณผู้ชมที่เราเปิดตัวฟรุตพายไปนะครับขายดีมากๆจนวันนี้ต้องขอมาตอกย้ำความอร่อยกันอีกครั้งนึงเลยนะฮะขายดีจนโอ้โหแทบจะผลิตไม่ทันนะใช่อันนี้คืออบทุกวันเลยนะฮะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆครับลูกค้าที่ซื้อไปแล้วหลายคนบอกเลยว่าโอ้โหแป้งพายเป็นแป้งพายในฝันเลยเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่หอมมากที่สำคัญไส้เนี่ยเป็นเนื้อเป็นหนังชิ้นโตโตแล้วก็หวานน้อยด้วยโอ้โหรสชาติถูกใจนะฮะและแพ็กเกจจิ้งเขาก็ชื่นชมกันเยอะเลยนะครับโอ้อาจารย์ซิลสุญญากาศอย่างนี้เลยแล้วให้ถาดแบบถาดที่เรียงมาแบบนี้เลยเหรออาจารย์อะไรอย่างนี้ขอบพระคุณมากๆเราตั้งใจจริงๆนะฮะเพราะว่ามันมีผลในเรื่องของคุณภาพขนมแล้วก็การจัดส่งด้วยนะครับเราก็เลยเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณผู้ชมเลยล่ะครับเอาล่ะค่ะพายของเราพูดมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังดีกว่าใครที่ยังไม่เคยทานเดี๋ยวอธิบายว่าพายของเราเนี่ย3รสชาติของพายเรามีอะไรบ้างตัวแรกของเราเนี่ยนะคะเป็นพายแอปเปิ้ลค่ะรสชาติหวานเนี่ยนะคะเพราะว่าเราเลือกใช้แอปเปิ้ลสดจากต่างประเทศชิ้นโตๆเลยแล้วก็มีการใส่เครื่องเทศลงไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพายแอปเปิ้ลของเราเนี่ยจะหอมอร่อยแล้วก็ได้ชิ้นแอปเปิ้ลชิ้นโตๆเลยล่ะตัวที่2นะครับอันนี้ห้ามพลาดจริงๆนะฮะคุณผู้ชมก็คือมิกซ์เบอร์รี่พายนะครับรสชาติหวานซ่อนเปรี้ยวกำลังดีนะครับตัวไส้นะฮะทำจากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะครับไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่บลูเบอรี่นะครับหรือว่าราสเบอร์รี่นะครับเรียกได้ว่ามีเอกลักษณ์ความหอมลงตัวมากๆครับและสุดท้ายเนี่ยนะคะเป็นพายทุเรียนค่ะพายทุเรียนของเราเนี่ยนะคะเลือกใช้เนื้อทุเรียนหมอนทองพันดีแบบนี้เลยค่ะที่สำคัญเนี่ยนะคะในเนื้อไส้ทุเรียนของเราเนี่ยใส่ตัวมะพร้าวลงไปด้วยเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากทุเรียนแล้วยังได้เคี้ยวมะพร้าวอร่อยอร่อยอีกเข้ากันมากๆเลยล่ะคุณและที่ต้องบอกจริงๆนะครับคุณผู้ชมที่หลายคนประทับใจนะฮะก็คือขั้นตอนการทำการปรุงแต่งแบบต้นตำรับนะฮะสไตล์รุตตามิน่าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการพิถีพิถันนะฮะในการทำแป้งพายโอ้กว่าจะได้แป้งพายร่วนแบบนี้โอ้โหต้องใช้ความละเมียดละไมรีดแผ่นต่อแผ่นนะใช่แล้วดูด้านหน้านะฮะแบบมีสารแบบมีลายแบบนี้เป็นงานละเอียดละอ่อนนะพิถีพิถันอยากให้คุณผู้ชมนะฮะได้ของที่อร่อยแล้วก็หน้าตาน่ารักน่ากิน
ถ่ายเซลฟี่ก่อนทานกันได้แบบนี้นะฮะเราตั้งใจทุกชิ้นจริงๆครับถ้ายังไม่เปิดกล่องยังไม่ได้เอาสุญญากาศออกเนี่ยนะคะเก็บแช่แข็งได้1เดือนสบายๆเลยล่ะค่ะแต่ถ้าเปิดออกมาแล้วเนี่ยนะคะแนะนำให้ทานให้หมดภายใน1สัปดาห์ค่ะหรือง่ายที่สุดนะหั่นออกมาเป็นชิ้นพอดีคำเรียงใส่กล่องปิดฝาให้สนิทนะคะนำเข้าแช่แข็งก็เก็บได้นานค่ะน่ากินน่าอร่อยแบบนี้นะครับซื้อไปแล้วปุ๊บก็ยังสามารถเก็บได้ด้วยจะเอามาทานก็แค่อุ่นไมโครเวฟนะครับสั่งยังไงครับเนี่ยสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทุกแอปพลิเคชันด้านล่างนี้เลยหรือโทรสอบถามนะคะได้ที่เบอร์0922658968หรือจะสแกน QR โค้ดที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะขออนุญาตทวนกันอีกทีนะครับคุณผู้ชมฟรุตพายของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับบอกได้เลยว่าขายดีมากๆวันนี้เรามาตอกย้ำความอร่อยกันอีก1ครั้งนะครับฟรุตพายของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มี3รสนะครับอันที่1นะครับพายทุเรียนนะครับแหมข้างในเป็นไส้ทุเรียนเข้มข้นหมอนทองอย่างดีมีผสมเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยนะฮะกินปุ๊บเนียนๆนุ่มๆแล้วก็มีมะพร้าวอ่อนแบบกรุบๆนะฮะอร่อยลงตัวมากๆตัวที่2นะครับมิกซ์เบอร์รี่พายนะครับอันนี้ใครที่ชื่นชอบเบอร์รี่อยู่แล้วมีความหวานมีความเปรี้ยวนะครับลงตัวจริงๆครับและสุดท้ายอันนี้แอปเปิลพายนะครับแอปเปิลชิ้นโตๆหมักบ่มอย่างดีนะครับแล้วก็มีผสมเครื่องเทศด้วยใช่ค่ะอร่อยมากๆนะฮะทั้ง3รสแบบนี้นะครับ1ถาดนะฮะส่งตรงถึงบ้านเลยส่งฟรีทั่วประเทศนะครับเพียงแค่850บาทเท่านั้นครับย้ำอีกครั้งนะคะ850บาทส่งฟรีทั่วประเทศค่ะใกล้เทศกาลสงกรานต์แบบนี้หลายคนนะคะเดินทางกลับบ้านหรือเดินทางไปท่องเที่ยวขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยมีความสุขมากๆในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวนะคะครับสุขสันต์วันสงกรานต์นะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับนานาและเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีสงกรานต์ค่ะสวัสดีวันสงกรานต์ครับวันนี้นะคะนานากับเชฟประจวบจะชวนคุณผู้ชมทำยำมะเขือม่วงทอดกรอบกันค่ะเชฟประจวบเนี่ยเอามะเขือม่วงมาทอดกรอบเขามีเทคนิคในการทอดของวันนี้ที่ใส่มะพร้าวขูดคั่วลงไปด้วยนะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าสูตรนี้และเทคนิคนี้ของเชฟเนี่ยอร่อยมากขึ้นอีกเยอะมากๆเลยล่ะน้ำยำรสชาติจัดจ้านนะต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือสินค้าใหม่ล่าสุดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับก็คือโรทั้ง3ชนิดนั่นเองนะครับตัวแรกก่อนเลยครับนี่เลยม็อกค่าโรผสมทั้ง3รสชาติเข้าด้วยกันอันนี้สิครับขายดีทั้งยอดขายและก็ชื่อด้วยนี่คือชื่อว่าป๊อปปูล่าโรนะครับและสุดท้ายของเราอันนี้ก็คือแบทเทนเบิร์กสตรอเบอรี่นะครับ